ครับก็ตื่นเต้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกกับ GDS เลยก็แบบว่าที่ผ่านมาก็แบบมีวนเวียนไปแคสหลายรอบครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้ร่วมงานครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ทําเต็มที่ครับการทํางานมันยากขึ้นมั้ยระหว่างนาดาวกับ GDS มันแตกต่างจริงๆใกล้เคียงกันครับเพราะว่าของนาดาวพวกซีรีส์พวกละครเงี้ยก็มีวิธีการถ่ายทําที่คล้ายกับภาพยนตร์อยู่แล้วแค่พอเป็นภาพยนตร์คิวอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่มั้ยครับใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องเตรียมตัวมาให้แม่นๆดีๆเพราะว่ามีโอกาสไม่เยอะทําไมอ่ะแบบมันมี17คิวไว้ครับแล้วแบบ2ชั่วโมงที่คนดูจะได้เห็นการแสดงของพวกเราก็เลยต้องใส่เต็มห้ามพลาดในบทบาทของเรานี้เรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องอื่นเท่าไหร่มันยังไงครับเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็มีความรู้สึกอื่นๆเยอะมากครับทั้งแบบว่าดราม่าพาร์ทของครอบครัวสนุกกวนตีนคือเรื่องนี้ก็จะแบบมีความแบบว่าเป็นผู้ชายนิดนึงเพราะว่าผู้กำกับเรามีความแบบประสบการณ์ชีวิตของเขาครับครับผมจริงๆมันยากมากเพราะด้วยความที่ผมต้องเป็นธรรมชาติมากถ้าเป็น GDH เลยก็น่าสนอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็เรื่องนี้น่าจะพิเศษกว่าเรื่องอื่นนิดนึงก็คือพี่พงผู้กำกับเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ทำในพาร์ทของ acting coach เองใช่ก็เลยแบบว่าฝึกซ้อมเวิร์กช็อปกันเองมาแบบประมาณ2เดือนครับมันจะกลายกดดันมาเพราะพี่บอกว่ามันต้องทำให้มันผ่านเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนหนังวัดใจว่าจะได้ไปอะไรยังไงมั้ยมันเหมือนช่วงแรกก็เครียดเหรอครับเพราะว่ามันก็หนังเรื่องแรกทุกคนก็กดดันหมดแหละเพราะว่าผู้กำกับก็เรื่องแรกโปรดักชั่นก็เรื่องแรกเหมือนกันจูเน่ก็เรื่องแรกมีแค่พี่พีชแล้วก็พี่พลอยที่เคยมีประสบการณ์การเล่นหนังแล้วก็กดดันแหละแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องรีแลกซ์เพราะว่าแบบเล่นหนังแล้วมันก็ต้องแบบว่าทําให้แบบเป็นธรรมชาติผู้กำกับให้กําลังใจเรายังไงบ้างกับว่าเขาก็เรื่องแรกนางเอกก็เรื่องแรกพระเอกก็เรื่องแรกจมหัวไปด้วยกันนะเฮ้ยสําหรับไปดีก็ต้องไปดีด้วยกันครับใช่มันต้องดีครับใช่ครับก็เรื่องล่าสุดคือรักสุดใจน่าจะประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีแล้วครับก็ค่อนข้างนานครับคาดหวังยังไงบ้างกับแฟนๆที่จะได้มาดูคาดหวังให้มาดูแล้วกันครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเกี่ยวความรู้สึกหลังจากได้ดูนะว่าดูแล้วเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าสําหรับผมนะรู้สึกว่าเป็นแบบว่าแนวใหม่ของอาจจะไม่ได้แนวใหม่ขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้เห็นหนังมูดนี้มานานแล้วสําหรับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในไทยแต่ว่าของเราเป็นโรแมนติกคอยเมดี้นะครับโรแมนติกคอยโรแมนติกคอยเมดี้คอยที่เป็นโรแมนติกรอคอยครับรอคอยรอคอยนางเอกครับใช่ว่านี่ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกหลักเป็นนักแสดงอิสระหลังจากนาดาวไปตัวโรครับใช่ครับแค่ไหนครับใช่ครับสับสนในตัวเองนิดหน่อยหลังจากนี้จะแบบว่าหนังเรื่องนี้แล้วจะมีอีกต่อยาวๆเลยไหมหรือจะเว้นไปอีกตอนนี้มีโปรเจกต์ที่แน่นอนแล้วหนึ่งงานที่ถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยรอวันรอเวลาครับแล้วก็มีคุยโปรเจกต์อื่นๆอีกครับแต่ยังไม่สรุปทีก็เลยเดี๋ยวรอไฟนอลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศนะครับไปคุยกับใครไปบ้างซีรีส์หรือเป็นละครจริงๆก็มีทั้งซีรีส์ละครเลยครับก็แบบแพลตฟอร์มก็มีช่องก็แบบมีไปคุยบ้างตอนนี้เราสังกัดไหนใครดูแลเราอยู่ตอนนี้คุณแม่ดูครับคุณแม่มัมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรนะมัมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์มัมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับมัมส์เอนเตอร์เทนเมนต์ดูแลจัดการคิวออกกองโดยแม่ครับแล้วพอมีคุณแม่มาดูแลคุณแม่เขาวุ่นวายกับคิวงานเราแค่ไหนก็เหนื่อยหน่อยแหละครับเพราะว่าเหมือนแม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เลยวิธีการแบบดีลงานซึ่งแบบแม่ดีลเองเลยเหรอใช่ครับก็แบบว่าถ้าเกิดแบบมีงานอีเวนต์มาก็ติดต่อมาผ่านทางอีเมลแล้วก็คุยงานคุยสโคปงานอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่คือแม่ทำหน้าที่ผู้จัดการเต็มตัวเลยใช่ครับแต่ก็หลักๆก็เป็นแบบดูแลคิวแล้วก็เวลาออกกองก็มีจ้าง AR ผู้จัดการมาอีกทีนึงแล้วตอนนี้แม่งโปรเลยอ่ะคุณแม่เราผ่านการเป็นผู้จัดการเรามั้ยให้ผมเป็นเกณฑ์เหรอครับใ
แบบอยู่ในช่วงเรียนรู้ครับแม่เขาว่ายังไงบ้างบอกเขาได้เข้ามาจากพันเหนื่อยนะอะไรนะครับแม่เขาได้เข้ามาวงการนี้ก็เหนื่อยแหละครับก็คงเข้าใจแล้วแหละว่าตอนอยู่นาดาวแบบว่าพี่ๆเขาเหนื่อยขนาดไหนใช่ก็แบบมาดีลงานเองหมดเลยตอนอยู่นาดาวแม่ได้มีโอกาสไปแบบยังไปส่องไปดูไหมมีบ้างครับมีไปเวลาเราออกงานก็มีมาตามมาดูบ้างครับแต่ไม่เคยมาแบบเต็มตัวเรียกว่ารับภาระหน้าที่ทั้งหมดขนาดแล้วก็ต้องตอบแทนแม่หนักๆเพราะแม่ต้องเงินเดือนใช่ครับทุกวันนี้เงินเดือนก็เข้าแม่หมดแล้วทุกบาททุกสตางค์คือค่าตัวค่าแม่หมดไม่ได้แตะแม่เป็นเงินเดือนที่เข้าบัญชีบริษัทเพราะว่าแม่เป็นคนดูแลโอเคขอบคุณนะครับ